ก็สวัสดีนะครับผมนะฮะพบกันกับ Yu-Gi-Oh! Duel Links นะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอบล็อกตัวละครนะผมของภาคไฟดีนะครับผมนะซึ่งอันนี้จะเป็นตัวละครที่เพิ่มเติมเข้ามาภายหลังนะครับผมนะก็จะเป็นวิดีโอนี้ผมจะปลดล็อกตัวละคร Dark Signer Red Scott Win นะครับผมพอดีว่าเนื่องจากว่าผมทำวิดีโอแบบว่าไม่ได้อธิบายวิดีโอไปเนี่ยมันคนส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าเขียนอ่านแล้วค่อนข้างยากอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องขอตัวด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้ผมอยากแบบว่าเขียนอธิบายให้มันแบบว่ามันชัดเจนมากขึ้นอ่ะเพราะว่าผมรวมถึงระบุแบบตำแหน่งอะไรพวกนี้นะก็ถ้าผมอธิบายไม่ชัดเจนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะเพราะว่าผมเคยบอกแล้วว่าถ้าอธิบายนี้ก็เป็นชั่วโมงนะครับนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะพูดยากอ่ะมันแล้วแต่เด็กแต่ละคนด้วยนะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะมันแล้วแต่เด็กสไตล์แต่ละคนอันนี้ด้วยนะครับอ่ะอันนี้คือตัวละครที่เข้าเกียรติมาใหม่ก็คือ Dark Signer Red Scott Win นะครับก็บทมิชชั่นหลักๆเนี่ยก็คืออันแรกก็คืออัญเชิญ Stardust Dragon 1ครั้งโดยใช้ตัวละครยูเซนะฮะแล้วก็สู้กับ Red Scott Win เลเวล30นะครับอันที่2คือใช้การ์ดกับดักต่อเนื่อง2ครั้งนะครับผมในการสู้กับRed Scott Win เลเวล30แต่ว่าอันนี้ใช้ตัวละครแจ็คนะครับผมนะต้องไปปลดแจ็คก่อนนะครับอันที่3ก็คือทำการอัญเชิญมอนพิเศษ3ครั้งใน1ดูเอลในการสู้กับเลกอตวินเวล30นะครับผมแล้วก็ใช้ตัวละครโคลโฮแกนนะครับผมนะอันนี้ก็ต้องไปปลดล็อกกันก่อนนะครับส่วนอันที่4ก็คือทำดาเมจจากการต่อสู้นะครับผม 3,500 หรือมากกว่านะครับผมในการโจมตีครั้งเดียวใส่เลกอตวินนะครับผมโดยใช้ตัวละครยูเซนะมิชชั่นอันนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องสู้เวล30ก็ได้ถ้าเราคิดว่าสู้เวล30ยากเราก็ไปทำเวล10ไปนะครับผมความพลังให้มันได้เยอะแล้วก็ตบตูมเดียวไป OTK ตูมเดียวไปก็ได้นะครับผมส่วนอันที่4ก็คือเอาชนะโดยไลฟ์พอยต์เหลือ 1,000 หรือต่ำกว่าในการสู้กับ Red God Win โดยใช้ตัวละครยูเซนะครับอันนี้เนี่ยก็จะแนะนำนิดนึงว่า2มิชชั่นนั้นหลังเนี้ยใช้ยูเซเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าตัวละครต้องสู้เลเวลเท่าไหร่นะครับถ้าคิดว่าสู้เวล30ลำบากก็2มิชชั่นนี้ไปสู้เวล10เอานะครับให้เขาตีเหลือไลฟ์พอยต์น้อยกว่าแล้วเราก็สวนตูมเดียวก็ได้นะครับแต่ว่ามิชชั่นที่ต้องเวล30เนี่ยก็ต้องใช้ตัวละครถึง3ตัวคือใช้แจ็คใช้ยูเซแล้วก็โคนะฮะแจ็คเนี่ยก็ไปปลดล็อกเอาตามถ้าเราปลดมิชชั่นสเตจของไฟดีถึงสเตจ6ก็เดี๋ยวก็โผล่มาให้ปลดล็อกนะครับส่วนโคโฮแกนก็คือตามที่ผมบอกคือไปตบตำรวจให้มันได้แต้ม5,000 คะแนนขึ้นไปหลังจากจบดูเอลก็จะออกมาให้เราทำเควสนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวจะใช้เด็กเนี้ยครับก็มันมี2แนวทางนะถ้าเราเรียก Stardust ก็คือใช้สูตรของ Red Eye Slash นะครับสูตร Red Eye Slash ก็ไปหาดูวิดีโอที่ผมปลดล็อกตัวละครก็ได้อันนั้นผมทำไว้อยู่นะครับก็คือใช้ Red Eye Slash แล้วก็ใช้ตัว Junior Level 1ที่อัพมาจากยูเซนี่แหละที่อัพจากอัพเวลจากยูเซมาเนี่ยแหละก็จะช่วยขึ้นมาได้ง่ายขึ้นเพราะว่า Red Eye เนี่ยมันจะเลเวล7ใช่ไหมแล้วก็จูเนอร์เลเวล1อ่ะมันก็จูนได้สตาร์ดัสพอดีนะครับนะก็อ่ะนะครับตัวจูเนอร์ที่เป็นนอร์มอลเนี่ยมันอัพเวลจากยูเซอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องไปซีเรียสอะไรก็เล่นยูเซให้มันขึ้นเลเวลไปสัก20นะมั้งถึง20ก็น่าจะได้แล้วก็แล้วก็ใช้ Red Eye เอาแต่อันนี้ผมจะใช้ชิลานุยนะเพราะว่าID นี้ผมเปิดชิลานอยเป็นหลักนะครับผมเน้นชิลานอยในการเล่นดังนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะง่ายขึ้นในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับซึ่งมันสามารถซิงได้6 7 8ดาวได้อะไรเงี้ยนะแต่ผมจะใช้สกิลมาร์คดราก้อนเฮดนะเพราะว่าไม่มีสตาร์ดัสอยู่แล้วต้องใช้สกิลเสกเอานะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องทำหลายรอบนะโอเคนะโอเคครับอันนี้ก็สู้ไปนะถ้าพยายามทำเคลียร์ไปถ้ามิชชั่นไหนมันยากเกินไปก็ลองปรับเอาตามความเหมาะสมของเรานะไม่จำเป็นต้องไปเหมือนกันทุกอย่างอันนี้มือแบดแฮนด์มากแบดแฮนด์มากนั่นแหละโห
นี่มันตึกนี่มันสุดว่าถ้าถูกทำลายมันทำอะไรได้วะอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องนั่นหน่อยละโอเคเดี๋ยวอันนี้เมื่อถูกทำลายแล้วบุกสารสามารถจับเด็กนั่นมือได้โอ้ยาจะยากแต่ไม่เป็นไรอืมก็ต้องใช้โอเคทุกคนอืมอืมอืมอย่างไงคือเลกอสวินโว30เนี่ยจะเป็นเด็กจูเนอร์แบบซิงโคร8ดาวนะครับมูลกับซันดาก้อนเนี่ยแล้วมันมีตัวเอฟเฟคที่เรียกกันเองได้ด้วยดังนั้นเนี่ยก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะมันจะเรียกมาเรื่อยๆอ่ะซึ่งมันน่ารำคาญมากเลยเอาจริงๆนะโคตรน่ารำคาญมากโอเคเดี๋ยวก่อนนะทีนี้คือเราโอ้แต่มันต้องเรียกสตาร์ดัสอาร์กอนใหม่ก่อนดีกว่าหายหาละยังไม่ได้เรียกเลยอ่ะไงดีวันเนี้ยตีไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรก็ต้องไล่ตีครับไล่ตีไล่เคลียร์ไปเนี่ยมันเรียกชอบเรียกได้เรื่อยๆไงเดี๋ยวพอค่ายนี้ตายเสร็จปั๊บก็เสิร์ฟขึ้นมืออีกดังนั้นเนี่ยเวล30ก็จะค่อนข้างยากหน่อยนะครับในส่วนตรงนี้นะผมไม่แน่ใจว่าเลนไอจะใช้ได้หรือเปล่าด้วยสิแต่น่าจะได้แหละเพราะว่าเลนไอพลังค่อนข้างสูงอยู่จังซิงคอนมาทำไมวะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเฉดก่อนผมเรียกขอเรียกเดี๋ยวนะแป๊บนึงก่อนโอเคเดี๋ยวเรียกซันซาก้ามาก่อนพอเราเรียกซันซาก้ามาเสร็จปั๊บเราก็ยิงไปเนี่ยพอปั๊บเนี่ยเสกมาคือมันตายยากพูดจริงๆนะแม่งตายยากเอาขึ้นมือไปเอาขึ้นมือไม่ให้หมดเลยเนี่ยมันรีดขึ้นเด็กมันรีดขึ้นมาไวมากเลยไงนะแบบถ้าตีตายไปมันค่อนข้างจะอมตะหน่อยต้องรอมันลงมาซิงโครตัวใหญ่ๆมาแล้วก็ยิงทีเดียวให้จบเท่านั้นนะสควายมาแล้วแต่สควายมาแล้วก็เท่านั้นนะรู้ไหมละโอเคก็เดี๋ยวขอนะน้องสควายไปก็ได้เพราะว่าบึ้มทีเดียว
คงยิงมอนข้ามความนี่แหละแหมโอ้โหอะไรจะแจ็คพอตปานนี้เนี่ยอ่ะหมดยังหมดเด็กยังอ่ะเอาให้เต็มที่เลยอันนี้คือผมรอเลขสตาร์ดัสนะนี่ผมยังทำอะไรไม่ได้นี่คือผมรอเลขสตาร์ดัสดาก้อนอย่างเดียวเลยเพราะว่าเหลือเอฟเฟกต์ดาเมจไอ้ทำดาเมจจากการต่อสู้แบทเทิลผมก็คงใช้ซันซาก้าเนี่ยปิดเกมได้อยู่เพราะว่ามันได้3,800อยู่แล้วนะตีมันไปก่อนแล้วกันอ่ะต้องล้างบางกันให้เฮียนเตียนนะฮะเนี่ยรีดกองแป๊บเดียวหมดแล้วเนี่ยโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเรียกสตาร์ดัสอาร์กอนแล้วก็น่าจะปิดเกมแล้วล่ะอย่าไปเรียกเพลินอย่าเรียกโชคุนซาก้ามาอีกจริงๆเรียกโชคุนซาก้าก็ได้อยู่นะเนี่ยเรียกมันไปนะครับก็ไม่เอาฮะมาเรียกมาดิเรียกมาแล้วก็ขอทีเดียวนะฮะไปอย่างเดียวครับก็ใช้ชีลาหน่อยก็น่าจะพอง่ายอยู่ในระดับหนึ่งนะเพราะว่าเราได้ซิงโครมอนใหญ่มาแล้วก็ตีอย่างนี้ไปเรื่อยๆตีจนเขาแบบว่ารีการ์ดขึ้นมือหมดแล้วอะนั่นแหละแล้วก็ค่อยลุมกระหน่ำจบเกมไปนะครับแล้วก็จะอันนี้ก็ได้แล้วของยูเซน่าจะได้2เควสละก็คือเรียกสตาร์ดัสดราก้อนกับทำดาเมจจากการต่อสู้ 3,500 แต้มใช่ไหมทีนี้ก็จะเหลือในส่วนของแจ็คกับโคแล้วก็ชนะโดยไลฟ์พอยต์เหลือ 1,000 หรือต่ำกว่านะซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมไปทำเลเวล10เอานะครับก็เอาจริงๆมันก็ได้แหละเดี๋ยวผมไปทำเลเวล10เอาแล้วไอ้ก็อดเวนเลเวล10ซึ่งมันไม่ยากก็คือปล่อยให้เขาตีไปนะพอใกล้ตายแล้วก็ค่อยสวนตูมเดียวก็ได้ซึ่งจริงๆก็มันถ้าเราสูญตัวเดียวอ่ะเราก็ใช้ทำดาเมจมิชชั่นทำดาเมจไอ้ต่อสู้ 3,500 แต้มทีเดียวก็ได้ครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรได้อยู่แล้วโอเคเราเคลียร์เควสไปแล้วไงเราก็เลยไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่โอเคปล่อยไปก่อนนะปล่อยไปก่อนเราปล่อยไปเรื่อยๆครับปล่อยเขาตีไปโอเคก็เดี๋ยวเราก่อนขอนึกก่อนนิดนึงเนี่ยตัวเองก่อนแป๊บนะเนี่ยก็ให้ยืนๆไปก่อนผมเองก็ไม่แน่ใจว่าจะลดได้มากหรือเปล่าเหลือ300 1,000ก็เหลืออีกหน่อยนึงโอ้สเตชั่นบิ๊กด้วยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็สมมุติว่า300ใช่ไหมเอ้ยทันอยู่ได้อยู่น่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่
ปล่อยไปอย่ายิงผิดนะยิงผิดนี่ไปเลยนะโอเคแล้วเราก็เฮ้ยผมอ่อยให้ก็เรียกมาทีนี้ก็ไม่ต้องสตาร์ทแล้วนะผมเรียกเป็นไอ้นั่นมาเลยเป็นโชกุนซาก้ามานะครับแล้วก็โชกุนซาก้าก็มูฟซันซามูไรซาก้าแล้วก็ยิงไปนะครับแต่ถ้าแบบไม่หนำใจก็นะฮะเรามีน้องสควายมาซ้ำอีกทีหนึ่งนะนะทีนี้เราก็เฮ้ยเข้าได้แล้วอ่ะไม่ต้องทำลายครับโอเคแล้วก็หัวตูมเดียวไปนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะฮะเห็นเมาหน่อยนะก็เท่ากับว่ามิชชั่นนี้เนี่ยก็เคลียร์เรียบร้อยนะฮะแต่ชนะแบบเกือบตายเลยเมื่อกี้นะครับชนะแบบเมื่อกี้นี่เกือบตายเลยเหลือไลฟ์พอยต์ไลฟ์เดียวนะก็ได้ไลฟ์พอยต์ออนบิงไปด้วยนะครับแล้วก็จะเหลือของแจ็คกับโครใช่ไหมถ้าแจ็คเนี่ยมันต้องใช้การ์ดกับดักต่อเนื่อง2ครั้งนะครับ Continue Art Tap นี้กับต่อเนื่อง2ครั้งนะก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือจะได้ยังไงนะเพราะว่าการ์ดกับดักต่อเนื่องเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแล้วต้องสู้เวล30ด้วยก็คงใช้ชิรานุยเหมือนเดิมนะครับผมก็คงไม่ใช้อะไรเยอะก็ใช้จุดเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวผมปรับก่อนนะผมปรับนิดนึงก่อนอันนี้ไม่ใช้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกับดักต่อเนื่องก็ต้องใส่ไป2ใบเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวแต่ไม่รู้จะขึ้นมือก่อนหรือเปล่านะถ้าใครมีการกับดักต่อเนื่องดีๆก็ใช้ไปแต่ที่เนี้ยคือเรามีน้อยนะก็เอาแบบว่าแค่พอแบบเปิดใช้งานก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องใช้ไม่จำเป็นต้องไอ้นั่นอ่ะเราไม่จำเป็นต้องแบบว่าต้องสามารถใช้ไดเด็กอะไรได้เราก็แค่เอาให้มันใช้ได้ใช้ผ่านเควสไปก็พอนะไม่จำเป็นต้องมันเป็นแบบว่าต้องเป๊ะๆนะเรามีอันไหนก็ใช้มาแล้วเปิดแอคทีเวทไปแค่นั้นเป็นพอนะก็อันนี้ก็จะใช้แจ็คเล่นนะพอใช้แจ็คเล่นก็จะต่อใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวเราสองเว้ยตัวเองไปก่อนแล้วกันนะ
ันนี้เมื่อถูกทำลายโอ้แม่งถูกทำลายด้วยเอฟเฟกต์กวนตีนมากโอเคไม่เป็นไรพอได้แล้วต้องยืนสันสาก้านะเนี่ยถ้าเรายืนสันสาก้าได้ใช่ไหมลองไล่เคลียร์ไปนะต้องพยายามเคลียร์มอนเขาให้ได้ก่อนเพราะนั้นไม่เคลียร์มอนเข้ามาแล้วถ้าซิงโครมังกรพระอาทิตย์ได้นี่งานหยาบทันทีนะฮะบอกไว้เลยว่างานหยาบทันทีมาแล้วใบหนึ่งนะฮะหมอบเซฟไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตีไปเรื่อยครับตอนนี้เปิดใช้ไปเลยนะฮะพอใช้แล้วก็ค่อยนั่นอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะทีนี้ก็ใช้สักควายใช่ไหมแล้วก็มูฟสักควายในสนามไปนะครับอันนี้เราก็พังของเราเองไปก็ได้เพราะจะได้มีช่องว่างนะครับเลือกพังของตัวเองนะเพราะว่ามันจะง่ายต่อการที่เราจะใช้มีช่องว่างด้วยนะครับแล้วก็ตีครับตีไปเรื่อยฮะมันต้องสนใจกลัวอยู่ใบสุดท้ายเหลือเกินอ๋อวะมาแล้ววะใบแรกยังดีนะไม่ก้นกล่องโอเคใช้ไว้สักหน่อยนะฮะใช้อันนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้ละเพราะว่าค่อนข้างจะนั่นเปิดที่เวกเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นนั่นอยู่แล้วเอาแค่ที่เวกให้มันได้ก็เป็นพอนะครับสองดาวป่ะวะเดี๋ยวก่อนนะสองดาวอ๋อสองดาวได้นี่ว่าสองดาวได้แล้วก็สักควายนะฮะสักควายก็
ขอทีเดียวครับแล้วเราก็ปิดเกมได้นะครับก็เควสของใช้กับดักต่อเรื่อง2ครั้งของแจ็คเนี่ยก็ก็อดวินเวล30ก็เรียบร้อยนะฮะนะครับก็ทีนี้ก็เหลือเควสสุดท้ายก็คือใช้ตัวละครโครนะครับผมนะทำการอัญเชิญบอลแบบพิเศษ3ครั้งในการสู้กับก็อดวินเวล30อันนี้ก็ไม่ยากเลยง่ายนะครับก็ใช้เด็กเดิมเลยเด็กเดียวกันเลยครับคือชิรานุยนะครับนะแต่ถ้าใครไม่มีใช้เป็นเลดไอแทนก็ได้นะครับผมเลดไอฟิวชั่นเลดไอสแลชได้หมดกันนะก็เปลี่ยนเป็นโครนะฮะซึ่งถ้าจะปลดก็อดวินก็คือไปปลดแจ็คกับโคก่อนซึ่งโดยเพราะแจ็คเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ควรจะปลดออกมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปทำเควสของคารี่ด้วยนะครับคารี่ร่างดาร์คซิกเนอร์ด้วยนะครับแล้วก็เล็กซ์วอตวินิกนะแล้วก็คิริวนี่ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับก็ลองไปดูเพราะว่าอันนั้นผมทำไปเรียบร้อยละซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็อดวินยังไม่เข้าเกตนะครับอันนี้ก็ได้ละหนึ่งสเปเชียลไม่ยากเลยนะครับสเปหนึ่งนะซิงโครมันถือว่าเป็นการสเปเชียลซัมมอนนะครับมาแล้วนะจ๊ะมาแล้วเนี่ยฮะอันนี้เขาจะซิงเป็นมูนดาก้อนนะเวล30มีทั้งมูนดาก้อนแล้วก็ซันดาก้อนด้วยนะครับโอ้เรียบร้อยจ้าเป็นเลยนั่นแหละก็นี่ก็เรียกใช้ง่ายอยู่แล้วครับนี่อันนี้จบไวได้อยู่ผมว่าใช้โคเนี่ยจบไวสุดละยูเซนี่ต้องรอนู่นรอนี่ใช้ไปเฮซาซาก้าเอาดึงมารีไซเคิลก่อนเอาให้สาแก่ใจไปเลยฮะเพราะถ้าแบบออกมาแบบสเปเชียลแบบเนี้ยไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงละแล้วก็โชคุนซาก้าพอโชคุนซาก้าซิงโชคุนซาก้ามาใช่ไหมครับก็นะครับที่ว่าทำไมผมซิงโชคุนซาก้าเพราะว่าเราจะได้ดาเมจพิเศษตอนตีแล้วได้บวก 5,500 อ่ะเพราะว่าตอนจบเกมเนี่ยจะได้คะแนนเยอะด้วยนะครับดังนั้นก็แบบว่าเราก็แบบเหมือนฟาร์มไปในตัวเผื่อจะได้สกิลเผื่อจะได้พวกซอง URSR เนี่ยครับถ้าทำโอเวอร์ 5,000 ดาเมจก็ได้แต้มถึง 1,800 ใช่ไหมแต่ถ้าตะเกียร์ผมใช้ซอนซาก้าตี 3,500 ใช่ไหมมันจะได้แค่500ไงแต่ถ้าเราตีเกิน 5,000 ใช่ป่ะถ้าไม่ใช่แบบ999นะถ้าเกินเป็นหมื่นอันนั้นได้แต้มถึง 3,000 แต่อันนี้เราไม่ได้เน้นฟาร์มไงแต่ว่าเราเน้นทำเควสไหนแต่ว่าถ้าเราทำเควสแล้วเราก็พยายามทำแบบให้ได้แต้มเยอะหน่อยนึงก็ยังดีนะครับนะก็คืออันนี้ก็จะราวๆประมาณนี้นะครับของก็อดวินนะก็เท่ากับว่าเคลียร์หมดเรียบร้อยแล้วนะครับนะอันนี้เดี๋ยวผมทวนอีกรอบนึงแล้วกันนะครับผมนะก็คืออันแรกก็คือใช้ยูเซนะครับผมแล้วเรียกสตาร์ดาร์ดากอนสู้กับก็อดวินเวล30นะครับผมนะอันที่2ก็คือใช้การกับดักต่อเนื่อง2ครั้งนะครับผมโดยที่สู้กับก็อดวินเวล30และใช้ตัวละครแจ็คนะครับผมนะอัญเชิญมอนแบบพิเศษ3ครั้งนะครับผมสู้กับก็อดวินโดยใช้ตัวละครโคนะครับผมนะ
อันที่4ก็คือทำดาเมจจากการต่อสู้นะผม 3,500 แต้มโดยการโจมตีครั้งเดียวนะผมนะโดยใช้ตัวละครยูเซนะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือชนะโดยที่ไลฟ์พอยต์เราเหลือ 1,000 หรือต่ำกว่านะโดยใช้ตัวละครยูเซนะครับผมนะซึ่งจริงๆเนี่ยไลฟ์พอยต์เหลือน้อยกว่า1ให้ไลฟ์เราแค่เหลือ 1,000 หรือว่าต่ำกว่าเข้าขั้นแค่นั้นเองนะไม่จำเป็นต้องไปคัมแบ็ควิคตอรี่นะเพราะมันไม่ได้บอกว่าคัมแบ็ควิคตอรี่นะครับเขาแค่บอกว่าไลฟ์เราเหลือ 1,000 หรือต่ำกว่าแค่นั้นเองจบนะก็โอเคไม่ยากนะครับก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ปลดออกมาเรียบร้อยนะฮะของก็อดวินนะครับตัวก็อดวินเนี่ยจะเข้าเกตมาให้เราปลดล็อกเนี่ยตอนเมื่อเราผ่านสเตจมิชชั่น10ของไฟดีนะเมื่อเราไฟดีถึงสเตจมิชชั่น10ก็ก็อดวินจะออกมาให้เราปรากฏปลดล็อกนะครับเควสปลดล็อกเราก็ไปปลดล็อกกันให้เรียบร้อยนะก็อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตัวละครปลดล็อกเลสก็อดวินนะครับผมออกมานะโดยใช้เด็กโดยใช้เด็กชิลาหน่วยเล่นนะครับผมแต่ถ้าใครไม่มีก็เลสไอไปก็ได้แต่ว่าถ้าเลสไอกล่องเดียวเนี่ยมันก็โอกาสเสี่ยงที่เลสไอฟิวชั่นจะไม่ขึ้นมือนะก็ดังนั้นเนี่ยก็มันก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับแต่ถ้าคุณซื้อไป2-3กล่องก็เล่นง่ายขึ้นอยู่แล้วก็ใช้เลนไอสแลดทำไปนะครับก็ค่อนข้างง่ายอยู่นะเพราะว่าผมก็ทำหลายเควสอยู่พอสมควรด้วยนะแล้วก็ใช้ได้หลายเควสด้วยนะครับโอเคนะครับผมก็สำหรับตัวละครนะผมก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตอะไรมาใหม่ๆสำหรับพวกผลลัพธ์ตัวละครที่เข้าเกตมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำให้เพิ่มเติมทีนึงนะครับผมนะสำหรับวิดีโอนี้ขอจบเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับผมครับสวัสดีครับ